ฉันขอโทษนะสสิที่ฉันเลี้ยงลูกไม่ดีฉันเสียใจข้าวต้มหมูร้อนๆมาแล้วค่ะหั่นข้าวต้มนะคะโทษตัวเองอีกแล้วนะคะแต่สสิตายไปผมก็พยายามดูแลใบบัวมาโดยตลอดพยายามส่งเสียให้เขาได้เรียนสูงๆเพื่อที่เขาจะได้รู้จักความรับผิดชอบชั่วดีแต่ทำไมใบบัวถึงไม่ดีอย่างที่ผมหวังยังไงอ่ะใบบัวก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยตักเตือนอีกคนนึงดีไหมคะแข่งข้าวต้มนะมาเดี๋ยวป้อนให้เห็นไหมคะนี่ข้าวต้มร้อนๆเลยค่ะแล้วนี่ฟ้าล่ะไปไหนล่ะอีฟ้าไปเรียนแล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ขยันเรียนพิเศษเลยนะคะดูหนังสือดึกๆดื่นๆฉันเป็นห่วงค่ะอย่างน้อยในฟ้ามันก็ยังรักดีไปบัวน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างบ้างข้าวต้มค่ะคุณพี่นี่ตาถึงจริงเลยนะคะใบเนี้ยเป็นคอลเลคชันมาใหม่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแค่30,000ต้นเองค่ะต้นเหรอคะกำลังช้อปปิ้งเพลินเลยล่ะค่ะโอ้ยรับรองไม่เกินวงเงินนะคะก็วงเงินต้นมีตั้งหลายแสนไม่ใช่หรอคะฟ้าใช้ไปนิดเดียวเองอ๋อคืนนี้เหรอคะว่างค่ะว่างที่ไหนดีคะได้ค่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายค่ะรับการไหมคะรับค่ะงั้นฉันเอาใบนี้ค่ะแล้วก็ใบนี้ด้วยฉันขอลาออกคุณทำอะไรอ่ะผมไม่อนุมัติคุณไม่มีสิทธิ์ยังไงฉันก็จะลาออกคุณจะลาออกก็ได้แต่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายมาก่อนค่าเสียหายอะไรคุณทำให้ผมต้องตัดโอกาสคนที่มีความสามารถคนอื่นๆไปคุณทำให้ผมต้องเริ่มตั้งต้นหาคนมาทำงานแทนคุณใหม่ซึ่งมันทำให้ผมเสียเวลามากคุณจะออกก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายมาก่อนก็ได้เท่าไหร่500,000คุณจะบ้าเหรอนี่มันเกินไปแล้วนะแล้วคุณจะทำอะไรผมได้ที่นี่บริษัทของผมจะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่พอใจอ่ะนะเชิญไปฟ้องกรมแรงงานได้เลยแต่คุณน่าจะฉลาดพอนะที่จะรู้ว่าใครเนี่ยจะชนะในเกมนี้คุณกลันเชิญกลับไปทำงานได้แล้วครับหรือว่าคุณอยากโดนแบบตอนเมื่อกลางวันอีกผมยังจำรสชาติของมันได้อยู่เลยยังไงคุณก็ไม่มีวันไปจากผมได้หรอกใบบัวคุณผู้หญิงกลับแล้วเหรอคะแล้วคุณผู้ชายล่ะวันนี้คุณพ่อมีประชุมกับลูกค้าครับคงกลับเด็กๆหน่อยครับประชุมกับลูกค้าเหรอครับประสิทธิ์ครับค่ะประยกอาหารที่ผมให้ประสิทธิ์ทำมาสิครับคุณแม่จะได้ทานข้าวโอ้ค่ะแม่ครับ
วันนี้ผมให้ประจิตทำแต่ของโปรดคุณแม่นั่นเลยนะครับดีค่ะลีน่าก็มีของมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเธอเป็นใครอ่ะแล้วมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงฮะลีน่าครับคุณแม่เพื่อนผมเองครับแม่จำลีน่าไม่ได้นะครับหนูลีน่า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 เดี๋ยวดื่มน้ำข้าวกับแม่นะลูกนะค่ะคุณแม่ค่ะฝีมือตกไปเยอะเลยนะเว้ยลินใครจะเหมือนพวกแกล่ะกระชุ่มกระชวยได้ตลอดมีของดีก็ไม่บอกกันบ้างเลยนะเว้ยวันนั้นแกไม่อยู่เองนี่วะช่วยไม่ได้แล้วเมื่อคืนพวกแกไปหิ้วเด็กมาจากไหนวะก็ผับไอโฟติก้าที่เดียวกันเลยนะเว้ยมันไม่เจอกันวะไอ้ว่าแต่เด็กนั่นสวยปะวะสวยหยาดเยิ้มเลยเว้ยแถมเล่นอย่างว่านะสุดยอดไม่น่าเชื่อว่ายังเรียนอยู่นักศึกษาเลยเหรอวะเฮ้ยนั่นไงมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฟ้านี่เพื่อนพี่บุรินบุรินนี่น้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม้นายบิ๊กต้นเนี่ยหล่อทุกคนเลยนะคะถ้าเพื่อนฟ้ามาเห็นเขาอิจฉาฟ้าแย่เลยค่ะเฮ้ยตามสบายเว้ยสานฟ้าเล่นหน่อยสิคะได้สิครับเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่าแชทอ่ะใช่เธอไม่รู้จักหรอกกูอ่ะเชยจังเลยนะก็ฉันไม่เคยเล่นนี่สมัยเนี้ยเขาหาคู่ทางเน็ตทั้งนั้นแหละลองเล่นดูมาเดี๋ยวสอนให้มาสิโอเคทำไงอ่ะนี่ทางนี้เลยคลิกมานี่มีชื่อใช่ไหมแล้วก็ถูกเกิดไปโอเคโอเคฉันไปทำงานก่อนนะกูว่าที่ทำงานฉันไม่รู้ถ้าผมเห็นใครเล่นอีกผมจะไล่ออกเดี๋ยวนี้คุณการันยุเป็นอะไรน่ากลัวจังเลยนะเธอโอ้โหทีแรงแรงอ่ะแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เหรออุ้ยไม่เลยจ้ะเมื่อก่อนอ่ะคุณการันเป็นเจ้านายที่ใจดีมากๆแต่พอหลังจากที่น้องชายเขาเสียก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างเงี้ยพูดถึงก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะเขาอะรักน้องเขามากเลยนะคุณการันอะ